ปัจจุบันมันเปลี่ยนละประตูชายแดนจะเป็นประตูเศรษฐกิจทั้งการท่องเที่ยวทั้งการค้าเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยส่งผลในการบูรณาการร่วมกันของระบบเพราะนั้นต้องบอกว่าวันนี้ถ้าส่วนราชการไปอยู่ชายแดนไม่เข้าใจบริบทและวัฒนธรรมในการค้าของพื้นที่นั้นๆการค้าของพม่าการค้าของลาวการค้าของกัมพูชาคนละวัฒนธรรมนะครับอาจจะใช้หลักการข้อมูลเดียวกันได้ในเรื่องของกฎระเบียบของศุลกากรแต่การปรับพื้นปฏิบัติเพื่อให้การค้าชายแดนโตสอดคล้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษคนละพื้นที่คนละอย่างนะครับเพราะนั้นมันก็จะสอดคล้องกับที่ท่านรองเลขาว่าการที่เราจะกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษของแต่ละส่วนเนี่ยต้องให้คำนึงถึงพื้นที่ที่จะได้รับในการกำหนดแนวทางของสิ่งนั้นๆที่จะเข้าไปเกิดโรงงานอุตสาหกรรมและถูกต้องเพราะนั้นในส่วนของแรงงานเนี่ยต้องบอกว่าการใช้แรงงานน่ะแบ่งเป็น3ยุคยุคที่1เนี่ยเรามีเงินลงทุนจะไปตั้งโรงงานที่ไหนก็ได้เพราะต้องยอมรับว่าโรงงานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบประมาณเกือบ 50% ที่เป็น GDP ของประเทศและรายได้เข้าสู่ประเทศและการลงทุนที่เป็นเงินหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นในตลาดหุ้นในเรื่องภาคเศรษฐกิจหรือในภาคสังคมก็ตามยุคที่1คือคุณมีเงินคุณไปตั้งโรงงานที่ไหนก็ได้เดี๋ยวทุกอย่างมันจะไปเองพอหลังจากนั้นมาจะเข้าสู่ยุคที่2ยุคที่1นี่ผ่านหมดไปแล้วจะเข้าสู่ยุคที่2ก็คือคุณต้องไปตั้งโรงงานณแหล่งวัตถุดิบยกตัวอย่างโรงงานน้ำตาลโรงงานแป้งมันสำปะหลังและหรือโรงแปรรูปอะไรต่างๆก็แล้วแต่คุณต้องไปตั้งโรงงานณแหล่งผลิตวัตถุดิบให้มากขึ้นยุคที่3คือยุคปัจจุบันวันนี้คุณจะหาเงินลงทุนเรื่องเล็ก BOI ให้แบงค์ให้คุณมีโปรแกรมมีโปรเจกต์อย่างดียุคที่3คือยุคที่แรงงานอยู่ตรงไหนคุณจะต้องไปตั้งโรงงานอยู่ที่นั่นนี่คือสิ่งที่เป็นบทพิสูจน์ได้ว่าปี2557เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่เรามีนโยบายการปราบปรามแรงงานต่างด้าวแล้วทุกคนไม่ว่าเป็นเมียนมาลาวกัมพูชาอพยพกลับบ้านเกิดตัวเองกว่า1ล้านชีวิต1ในนั้นคือจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแก้วได้เป็นประตูในการเปิดรับแรงงานกลับมาเข้ามาทำงานตามแนวทางของสภาพัฒนาสังคมเศรษฐกิจแห่งชาติที่กำหนดข้อมูลนี้ให้กับรัฐบาลว่าถ้าไม่มีแรงงานพวกนี้เจ๊งประเทศไทยเจ๊งเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละจึงกำหนดว่าณยุคนี้เนี่ยคือยุคที่3ยุคที่3ก็คือต้องมีแรงงานต้องมีแรงงานที่เข้ามาใช้แรงงานผมจึงบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่สอดคล้องว่าในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมที่จะต้องไปตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพราะว่าเขาข้ามแดนเข้ามาในขณะเดียวกันก็อยู่ใกล้บ้านเขาแรงงานพวกนี้จะแก้ปัญหาเรื่องการหลบหนีเข้าเมืองป้องกันเรื่องการค้ามนุษย์และแรงงานพวกนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่มาใช้งานในภาคอุตสาหกรรมอย่างดีและควบคุมง่ายแล้วก็เป็นทิศทางในการกำหนดง่ายอีกส่วนหนึ่งต้องบอกว่าแรงงานในประเทศไทยมีอยู่3ส่วนส่วนที่1มากที่สุดคือแรงงานภาคอุตสาหกรรมต้องยอมรับว่าโรงงานบางโรงงานอย่างบางปูสมุทรปราการเนี่ยคอนโดแท่งนึงทั้งแท่งเนี่ยอยู่กัน 4-500 ห้องใหญ่ๆเลยให้โรงงานอยู่ให้แรงงานอยู่เนี่ยหรือว่าชลบุรีที่ท่านผ่านวิ่งผ่านหมายบ้านบึงเนี่ยท่านจะเห็นว่าแท่งนึงเนี่ยคนงานอยู่กันหลายพันคนเป็นหมื่นคนอ่ะ10แท่งก็เป็นหมื่นคนละอันที่1ก็คือแรงงานต้องใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดอันที่2ก็คือแรงงานต้องใช้กับในส่วนของทุกภาคส่วนก็คือไม่ว่าเป็นก่อสร้างภาคพาณิชย์หรือภาคในการใช้แรงงานทั่วไปอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของภาคเกษตรเพราะฉะนั้นแรงงานที่ใช้ในเมืองไทยมี3ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยที่จะต้องเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือแรงงานส่วนหนึ่งจะต้องไปลงทุนบริเวณตามแนวชายแดนถามว่าผิดไหมไม่ผิดครับแรงงานเนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาแรงงานได้ส่วนหนึ่งอย่างเบ็ดเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะสอดคล้องกับว่าในการลงทุนแต่ละส่วนเนี่ยที่เราจะตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของโรงงานอุตสาหกรรมที่จะไปอยู่เนี่ยมันก็จะสอดคล้องว่าเราได้ใช้แรงงานเรื่องพวกนี้ได้ตรงประเด็นตามที่สภาพัฒน์เขียนให้กับไม่ว่าเป็นกระทรวงแรงงานหรือในส่วนของยุทธศาสตร์รัฐบาลก็ตามอีกส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าในส่วนของพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยบางทีกำหนดมาเนี่ยกำหนดจากข้างบนลงมา
ป็นระเบียงเศรษฐกิจก็ดีเป็นเส้นทางในการทำก็ดีบางพื้นที่กำหนดยุทธศาสตร์โดยการเขียนสวยหรูในเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ทำไม่ได้มันไม่มีใครทำเหมือนภาคตะวันออกเราที่ติดกับ7จังหวัดทางกัมพูชาสระแก้วตราดแต่ข้ามจันทบุรีไปมันเป็นระบบคลัสเตอร์ไม่ได้ตราดกำหนดเรียบร้อยทุกอย่างเขียนโมเดลเรียบร้อยหมดทุกอย่างผมได้ดูเพราะว่าทีวีเขามาขอสัมภาษณ์ในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกพอดูเบ็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยสุดท้ายเลยตราดเหลือแค่เป็นศูนย์กลางเรื่องของเซ็นเตอร์การท่องเที่ยวเพราะพื้นที่มันไม่ให้พื้นที่มันไม่อำนวยความสะดวกนี่คือจุดบอดอย่างสำคัญที่สุดแล้วการกำหนดลงไปเนี่ยไม่ได้ถามคนในพื้นที่ว่าในภาคของราชการกับภาคเอกชนเนี่ยเขาเห็นสอดคล้องต้องกันไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงบอกว่าบางส่วนเมื่อกำหนดไปแล้วเนี่ยแรงงานก็ใช้ไม่ได้โรงงานอุตสาหกรรมหรือสิ่งที่จะกำหนดในการตั้งตามนโยบายยุทธศาสตร์ก็ทำไม่ได้อันนี้จึงเป็นผลสอดคล้องเหมือนที่ท่านนายกบอกว่าประกาศสระแก้วประกาศตราดแตกข้ามจันทบุรีไปผมยกตัวอย่างให้ฟังร่างกายเรามีแขนซ้ายแขนซ้ายเราเหมือนสระแก้วแขนขวาเราเหมือนจังหวัดตราดจันทบุรีคือส่วนกลางที่อยู่ผมถามว่าแล้วคลัสเตอร์ในระบบของเศรษฐกิจมันจะไหลโฟลว์ได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้และในขณะเดียวกันในประเทศไทยต้องยอมรับว่าในจังหวัดจันทบุรีนั้นเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีผลไม้มากที่สุดในประเทศไทยและเรานำผลไม้ในการส่งออกจังหวัดจันทบุรีมีด่านถาวร2แห่งของทุกอย่างเราไปถึงพนมเปญและเวียดนามเราปัจจุบันเนี่ยต้องนำผลไม้จากชุมพรคือศูนย์กลางผลไม้ของภาคใต้กลับมาส่งออกที่ภาคตะวันออกอันนี้ครับมันจะสอดคล้องกับว่าที่สภาพัฒน์พูดเนี่ยถูกต้องเลยว่าเราต้องดูพื้นที่ที่เหมาะควรหนึ่งในนั้นจันทบุรีเรามีโมเดลในเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือการแปรรูปโรงงานที่แปรรูปผลไม้หรือทำอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี่เป็นการส่งเสริมคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนอีกส่วนนึงคือเราจะยกตัวอย่างให้ฟังสระแก้ววันนี้เขาไม่น่ามีปัญหาเรื่องเขตเศรษฐกิจเพราะเขากำลังจะสร้างเปิดด่านถาวรแห่งใหม่มันสอดคล้องกับมสวเราเนี่ยไปตั้งสาขาที่นั่นไปตั้งวิทยาเขตที่นั่นทั่วทีเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้มีโรงงานอุตสาหกรรมมีทุกอย่างที่มันเจริญได้นักศึกษาที่เราผลิตที่นู่นมันจะสอดคล้องกับเรื่องของการศึกษามันจะเหมือนรังผึ้งครับนักศึกษาจบมาจะวิ่งเหมือนผึ้งวิ่งเข้าลวงอ่ะสามารถทำงานได้เลยวันนี้ต้องยอมรับที่ระยองเทคนิคไม่มีคนครับท่านอาจารย์นี่คือความเป็นจริงครับเพราะหลายคนเป็นลูกศิษย์ผมเพราะนั้นตรงนี้แหละผมถึงบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เป็นทั้งข้อบกไม่ใช่ข้อบกพร่องสิ่งที่น่าจะต้องเสริมในส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าวันนี้สิ่งที่ผิดพลาดอีกส่วนหนึ่งที่มันจะส่งเสริมและสอดคล้องกับเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดกับเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนของจังหวัดต้องฝากท่านอาจารย์สภาพัฒน์ด้วยว่าต้องไปแก้ครับมันมีบางจังหวัดครับกำหนดคณะกรรมการเต็มรูปแบบอย่างดีเลยแต่ท่านผู้ว่าการจังหวัดบางคนไม่เรียกประชุมครับมันขับเคลื่อนไปไม่ได้เพราะขับเคลื่อนไปไม่ได้ไม่เรียกประชุมขับเคลื่อนไปไม่ได้กลับไปเสนอกรมหรือกระทรวงว่ามันอุ้ยอ้ายครับไปลดภาคเศรษฐกิจของภาคเอกชนลงให้เหลือภาคเอกชนมาไม่กี่สาขาเข้าไปมันแก้ปัญหาไม่ได้ครับแล้วมันก็จะสอดคล้องหมุนเวียนมายังเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นก็คือสุดท้ายก็คือเข้าอีหลอบเดิมภาคเอกชนไม่มีบทบาทแล้วมันก็จะไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของประชารัฐเพราะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นวงสอดคล้องกันทั้งระบบในเรื่องของแรงงานในเรื่องของภาคเศรษฐกิจและในเรื่องของสิ่งที่มันจะโตในเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษครับขอบคุณค่ะคราวนี้เรามาดูว่าคำสุดท้ายที่ท่านพูดคือคำว่าประชารัฐถ้าเอาคำว่าประชาชนมาบวกกับรัฐเราจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามองลงไปลึกๆในส่วนของตัวที่เป็น key man facilitators แล้วในสถานะที่ว่ามหาวิทยาลัยของเราเป็นสถาบันหนึ่งที่เข้าไปสู่จุดนั้นและบูรณาการร่วมระหว่างประชากับรัฐตรงนั้นนะคะอันนี้เรากลับมาสู่อาจารย์ของเราดีกว่าคืออาจารย์สุวิชาญถ้าเรียนถามท่านว่าในฐานะที่ท่านเป็นคนอยู่ตรงนั้นเป็นคนอยู่ในพื้นที่ซึ่งเราสามารถเรียกได้ว่าเป็น key man facilitators เราอยากจะถามว่าทางประเทศไทยต้องการเพิ่มความสามารถการแข่งขันแทนที่จะใช้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนะคะเพื่อเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นอย่างเดียวโดยที่ไม่มองว่าแรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะมีศักยภาพในระดับมาตรฐานขนาดไหน
จุดนี้ถ้ารัฐควรจะแปลงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นเขตที่เราเรียกกันใหม่ว่าเขตนวัตกรรมพิเศษถ้าอาจารย์คิดว่าในตัวบริบทอันนี้ค่ะเป็นอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้เนี่ยในฐานะที่ท่านเป็น key man facilitator ตรงนี้ท่านคิดว่ามันมีความสอดคล้องหรือมันมีส่วนช่วยส่งเสริมยังไงได้บ้างคะครับผมคนอื่นก็ต้องเหมือนที่ท่านพูดเมื่อกี้นะต้องขอขอบคุณทางคณะเศรษฐศาสตร์นะครับผมที่ให้โอกาสได้มาแลกเปลี่ยนนะครับผมถือว่าเป็นการมาแลกเปลี่ยนนะครับผมไม่ได้จะสิ่งที่แลกเปลี่ยนมันจะเป็นความรู้หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมคิดว่าคงเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่จะทำให้พวกเราได้โดยเฉพาะบทบาทของมหาลัยโดยเฉพาะคณะเศรษฐศาสตร์จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปสร้างนวัตกรรมใหม่ทางการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมอะไรเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนะครับทีนี้ก่อนที่จะตอบคำถามอาจารย์นะครับผมจะปูพื้นฐานข้อมูลของพื้นที่ก่อนนะครับผมว่าทำไมต้องบอกว่าเป็นเขตนวัตกรรมนะครับผมทำไมไม่ตามพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเลยนะครับผมขออนุญาตใช้ผมกดแล้วไม่ไปครับช่วยกดให้ผมก็ได้ครับไปเลยครับโอเคนะครับผมจะยกกรณีศึกษาของพื้นที่ของจังหวัดตากแล้วกันนะครับผมแรกทีเดียวในของตากนี่มีการประกาศเขตพื้นที่เศรษฐกิจแค่อำเภอแม่สอดอำเภอเดียวนะครับผมแต่เนื่องจากมีปัญหาเรื่องพื้นที่นะครับผมก็เลยขยายเป็นขยายไปอีก2อำเภอนะครับก็คือเป็นอำเภอพบพระกับแม่ระมาดนะครับผมทีนี้การขยายตรงนี้นะครับผมมันจะส่งผลกระทบต่อว่าทำของคนในพื้นที่ได้ยังไงครับเมื่อกี้ทางผู้อำนวยรายการบอกว่าต้องการให้มีการนำเสนอความคิดเห็นที่หลากหลายในตรงนี้นะผมเรียกของผมนี่อาจจะต่างจากสายเศรษฐศาสตร์นะครับผมเพราะว่าเป็นสายวัฒนธรรมนะครับผมทีนี้แล้วเรามาดูความต่างกันนั้นแล้วเราจะสร้างวัฒนธรรมใหม่ได้ยังไงนะครับผมต่อเลยนะครับตอนนี้กดโอเคฮะโอเคทีนี้ถ้าเรามาดูพื้นที่3อำเภอนะครับที่ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับมีชุมชนที่เป็นชนเผ่ามีชุมชนที่เป็นวัฒนธรรมชนเผ่าอยู่ในพื้นที่นั้นทั้งหมด26หมู่บ้านนะครับผมและถ้าเราดูสถานะพื้นที่ของทุกชุมชนที่อยู่ในนั้นนะครับผมอยู่ในพื้นที่เขตป่าหมดนะครับผมบางที่เป็นอุทยานบางที่เป็นป่าสงวนนะครับซึ่งที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับผมไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่ว่าภายใต้พื้นที่เขตป่าชุมชนได้อยู่ทำกินกันมาเป็นร้อยๆปีแล้วนะครับผมอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นที่พื้นที่เขตเศรษฐกิจที่แม่สอดนะครับผมใช้ว่าตากแล้วกันนะครับไม่ใช่ว่าแม่สอดนะครับโอเคนะครับผมทีนี้ว่าทำวัฒนธรรมของคนที่นั่นเขาอยู่กันยังไงทำกันยังไงร้อยๆปีทำไมมันอยู่กันร้อยๆปีได้นะครับผมเริ่มตั้งแต่วัฒนธรรมในการเกิดนะครับผมเวลามีคนเกิดปุ๊บเขาก็จะเอาสะดือของคนนะครับไปผูกกับต้นไม้นะครับผมแล้วก็คนละหนึ่งต้นนะครับผมและมีความเชื่อว่าคนคนนั้นมีขวานมีวิญญาณผูกกับต้นไม้เขาเป็นเจ้าของต้นไม้ต้นนั้นต้นไม้ต้นนั้นเป็นมีชีวิตอยู่ในเขามีชีวิตอยู่ในต้นไม้เพราะนั้นคนละหนึ่งต้นมีร้อยคนก็มีร้อยต้นแล้วมันจะกลายเป็นป่าเขาเรียกว่าป่าสะดือนะครับผมป่าสะดือถ้าภาษาพวกเขาเรียกว่าป่าเดปอนะครับหรือว่าป่าสะดือนะครับก็ผมใช้ว่าป่าเกิดนะครับอันนี้หนึ่งป่าแล้วนะครับผมทีนี้วิธีการผลิตนะครับผมวิธีของเขาจะเป็นไร่หมุนเวียนซึ่งนักวิชาการด้านป่าไม้จะเข้าใจผิดมากว่าจะเรียกว่าไร่เลื่อนลอยนะครับชาวเขาทำไร่เลื่อนลอยทำไร่เลื่อนลอยเลื่อนลอยหมายความว่าเลื่อนลอยไปไม่มีที่สิ้นสุดครับผมบุกรุกป่าไปเรื่อยแต่ระบบเดิมของเขาเป็นไร่หมุนเวียนที่หมุนไปให้พักดินพักป่าให้กลับมาฟื้นนะครับผมแล้วก็พอความอุดมสมบูรณ์กลับมาก็กลับไปทำอีกรอบหนึ่งมันจะหมุนประมาณรอบประมาณ7-9 ปีนะครับค่อยๆหมุนไปแต่นักวิชาการป่าไม้บางทีแม้กระทั่งหน่วยงานที่อยู่ที่เรานำเสนอเมื่อกี้นะครับผมขวาสุดนะครับอุทยานก็ดีป่าสงวนก็ดีไม่เข้าใจนะครับผมบางทีเห็นแค่ 2-3 ปีก็ฟันธงตัดสินเลยว่าเป็นไร่เลื่อนลอยนะครับผมแล้วให้หยุดทำพอให้หยุดทำปุ๊บชาวบ้านก็ต้องเปลี่ยนจากไร่หมุนเวียนกลายเป็นเพราะเขาทำไร่หมุนเวียนเนี่ยเขาปลูกพืชที่หลากหลายนะครับผมแต่พอให้หยุดทำปุ๊บ
ก็ต้องหันมาเป็นพืชเชิงเดี่ยวนะครับผมพอพืชเชิงเดี่ยวก็ต้องอาศัยปัจจัยการผลิตจากภายนอกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมล็ดพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยเรื่องยาอะไรนะครับผมเพราะว่าการหมุนเวียนของเขาเนี่ยไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช้ยานะครับผมดินมันอุดมสมบูรณ์นะครับผมแต่พอทําที่เดียวปุ๊บเนี่ยปีที่2ปีที่3ดินธาตุอาหารอะไรมันหมดก็เลยต้องอาศัยปัจจัยจากภายนอกมากขึ้นนะครับผมก็เลยลดทอนศักยภาพในการพึ่งตัวเองของชุมชนลงนะครับผมทีนี้ชุมชนก็มีนาข้าวนะครับผมทํานอกจากไร่หมุนเวียนแล้วก็เป็นข้าวนะครับผมตอนนี้ไร่ข้าวนาข้าวหลายที่กลายเป็นนาข้าวโพดนะครับผมนาข้าวหลายที่กลายเป็นนามันสันปะหลังนะครับผมนอกจากนั้นเขายังมีป่าชุมชนนะครับผมป่าชุมชนที่ชาวบ้านอนุรักษ์พื้นที่ไว้พื้นที่หนึ่งเป็นป่าชุมชนป่าชุมชนไม่ใช่ป่าดูแลกันแล้วก็ไม่แตะไม่ต้องไม่ใช่นะครับผมเพราะเขาดูแลเขาจึงได้ใช้นะครับผมเพราะเขาได้ใช้เขาจึงดูแลนะครับผมเพราะฉะนั้นป่าชุมชนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ทางมิติทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมมิติวัฒนธรรมและมิติเศรษฐกิจด้วยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งสุขภาพนะครับผมแล้วก็เป็นแหล่งพื้นที่ทางจิตวิญญาณที่ชุมชนไปทำพิธีกรรมอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นวิถีของชุมชนนะครับผมทีนี้เมื่อกี้มีการเกิดตอนนี้มีการตายนะพอตายปุ๊บเขาจะเอาคนไปฝังนะครับผมไปฝังในพื้นที่หนึ่งที่ปกติเรียกว่าตาสวาโคสวาบแปลว่าศูนย์นะครับผมก็คือกลับไปสู่สถานะแห่งการสูญเปล่าเรามาจากศูนย์ก็กลับไปศูนย์คืนสู่ธรรมชาติคืนสู่ดินคืนสู่ป่าร่างกายเราใช้ธรรมชาติมาตลอดชีวิตเยอะแล้วตอนนี้เรากลับไปคืนสู่ให้ธรรมชาติได้ใช้เราบ้างป่าผืนนั้นเขาจะไม่ให้คนเป็นคนมีชีวิตใช้นะครับใช้สำหรับคนตายเท่านั้นเพราะฉะนั้นหนึ่งชุมชนจะมีสองป่าแล้วนะครับป่าเกิดกับป่าตายอันนี้เป็นวิถีของเขาถึงแม้จะอยู่ภายใต้ป่าสงวนป่าอุทยานเขาจะมีป่าอนุรักษ์ซ้อนป่าอนุรักษ์ของทางการอีกทีหนึ่งทางการมองว่าชุมชนพวกนี้ทำไรป่าทำไรเลื่อนลอยเพราะฉะนั้นเราต้องการพื้นที่เขาครอบคลุมเขาไม่ให้เขาขยับเขยื้อนได้ป่าจะไม่ถูกทำลายแต่ในขณะเดียวกันเขามีระบบการอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่แล้วที่ทางการมองไม่เห็นนะครับหรือมองเห็นแต่ว่าไม่มองอะไรประมาณนี้ครับทีนี้ระบบแรงงานต่อนะครับผมระบบแรงงานถ้าเราดูแผนที่นะครับถ้าเราดูแผนที่พื้นที่จังหวัดตากนะครับผมตรงข้ามจังหวัดตากเป็นรัฐกะเหรี่ยงนะครับผมตรงข้ามจังหวัดตากเป็นรัฐกะเหรี่ยงซึ่งจังหวัดตากเนี่ยประชากร 38% ก็เป็นคนกะเหรี่ยงเพราะฉะนั้นระบบแรงงานก่อนที่จะแบ่งดินแดนคนกะเหรี่ยงเป็นพี่เป็นน้องกันไปมาหาสู่กันการเอามือเอาวันกันไม่ใช่เอามือเอาวันเฉพาะในฝั่งไทยนะครับเอามือเอาวันข้ามแม่น้ำเมยนะครับผมก็คือบางปีไร่หมุนเวียนแม้กระทั่งไร่หมุนเวียนบางปีทำที่ฝั่งไทยอีกบางปีไปทำที่ฝั่งรัฐกะเหรี่ยงก็มีเมื่อก่อนคนทางรัฐกะเหรี่ยงมาทำที่ฝั่งไทยก็มีหมุนเวียนกันไปนะครับผมเพราะนั้นมันจะมีระบบการเอามือเอาวันทั้งในชุมชนเนาะเอามือเอาวันกันในระดับเครือญาติเพราะนั้นความเป็นเครือญาติมันข้ามพรมแดนของประเทศนะครับผมมันไม่มีเฉพาะประเทศไทยบางคนมีลูกเขยที่ฝั่งโน้นนะครับบางคนมีพ่อตาที่ฝั่งโน้นบางคนยังมีที่นาที่ฝั่งรัฐกะเหรี่ยงนะครับผมเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นวิถีวัฒนธรรมที่ในพื้นที่อันหนึ่งนะครับผมมันเป็นเรื่องของนิเวศวัฒนธรรมนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูมาตรการจูงใจในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับโดยเฉพาะสีส้มนะครับผมมันมีเรื่องการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติหรือว่าพื้นที่ป่าไม้ถาวรที่สาธารณสมบัติให้เป็นพื้นที่รับพัสดุนะครับผมปล่อยให้เช่าในราคาที่ถูกซึ่งอันนี้ก็คือการปล่อยให้เช่าหมายความว่าปล่อยให้เอกชนเช่านะครับไม่ได้ปล่อยให้ชาวบ้านเช่าไม่ได้ปล่อยให้คนในชุมชนเช่าคือคนในชุมชนแทนที่อยู่ที่นั่นมานานแทนที่จะมีสิทธิ์แต่อันนี้มันจะมาสู่ว่าใครได้ใครเสียนะครับผมแต่ว่าปรากฏว่าเหมือนที่ท่านอดีตนายกพูดเมื่อเช้าคนเราสร้างแรงจูงใจให้คนมาใช้ทรัพยากรของเราสร้างแรงจูงใจให้คนมาใช้เขาเรียกอะไรสิ่งที่เรามีแต่ว่าคนในพื้นที่กลับไม่ได้มีโอกาสได้ใช้นะครับผมเพราะมันมีหลายเรื่องนะครับผมรวมถึงเรื่องของ EAA ที่ท่านอดีตนายกพูดเมื่อเช้าด้วยนะครับผมแต่ว่าผมจะโฟกัสที่ตัวสีส้มเยอะหน่อยนะครับผมครับผมทีนี้ถ้าเราดูแม่สอดตรงนี้นะครับผมหลังจากที่ประกาศเป็นพื้นที่เกียรติศักดิ์พิเศษแล้วอะไรเข้ามานะครับผมอันนี้โลตัสเข้ามานะครับโรบินสันเข้ามานะครับ MBK ซื้อที่แล้วนะครับผมกำลังจะไปนะครับผมแมคโครมาแล้วนะครับผมถ้าเราไปดู
ถ้าเราไปดูตัวหนังสือนะครับผมในห้างต่างๆเหล่านี้นะครับผมตัวหนังสือพม่าชัดกว่าตัวหนังสือภาษาไทยนะครับผมนะครับถ้าเราขับรถในตัวอำเภอแม่สอดในห้างอำเภอชายแดนนะครับผมเราเปิดวิทยุนะครับผมวิทยุภาษาพม่าชัดกว่าวิทยุภาษาไทยนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าใครได้ใครเสียนะครับและคนในพื้นที่ได้อะไรบ้างอันนี้ก็ยังเป็นจุดอยู่นะครับผมทีนี้ถ้าเรามาดูรายงานต่างด้าวในจังหวัดตากนะครับผมตอนนี้ระบุว่าทั้งหมดนะครับผมประมาณ30,000กับ92คนนะครับผมแต่ทีนี้ถ้าเราไปดูความเป็นจริงนะครับวิไลโพธิวิชาลัยตั้งอยู่ที่แม่สอดอยู่ใกล้กับด่านห้วยหินฝนนะครับถ้าเราดูทุกเย็นนะครับทุกเย็นจะมีรถตู้นะครับผมขนพี่น้องที่เป็นแรงงานเข้ามหาชัยไประยองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าเข้ามหาชัยแน่นอนก็คือวันละไม่ต่ำกว่า50คันนะครับผมคันละ15คนนะครับผมไปทุกวันนะครับผมไปทุกวันทีนี้ถ้าเกิดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเกิดขึ้นที่ตากผมคิดว่าการไปสู่มหาชัยคันละ15คน50คันต่อวันจะลดลงแต่ว่ามันจะมาหยุดอยู่ที่แม่สอดนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่สอดเขาว่าแม่สอดเป็นแหล่งอนุบาลแรงงานพี่น้องพม่าที่จะเข้าสู่มหาชัยนะครับผมเขามาอยู่ที่แม่สอดเนี่ยมาฝึกพูดภาษาไทยมาฝึกรู้จักวัฒนธรรมของนายจ้างแบบไทยๆพอเขาเก่งขึ้นมาปุ๊บพอได้บัตรพอได้อะไรปุ๊บเขาก็ไปต่อนะครับผมแม่สอดเป็นแค่แหล่งอนุบาลนะครับผมแต่อนาคตแม่สอดจะไม่ใช่แหล่งอนุบาลแล้วฮะแม่สอดจะเป็นปลายทางห้ามเพื่อชายแดนจะเป็นปลายทางแล้วถ้าเป็นปลายทางจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอันนี้แต่ก็คงมีอะไรดีๆนะครับผมทีนี้ศักยภาพของพื้นที่เกียรติกิจพิเศษนะครับผมทำไมถึงเขาเลือกตากผมเพื่อทางรองเลขาน่าจะรู้ดีกว่าผมแต่อันนี้ผมนำเสนอว่าทำไมเขาถึงเลือกตากผมยกมาบางอันนะครับผมเช่นคำว่ามูลค่าการค้าชายแดนสูงนะครับประตูเชื่อมสู่สามารถไปย่างกุ้งได้อยู่ในแนวอีเวนต์อีโคโนมิกคอริดอร์นะครับที่สำคัญอันหนึ่งก็คือแรงงานพร้อมนะครับผมซึ่งแรงงานตรงนี้ก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นแรงงานเพื่อนบ้านอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้นะครับผมคงไม่ใช่คงไม่เอาแรงงานของคนแถวนั้นนะครับผมอีกอันหนึ่งก็คือพื้นที่ก่อนที่จะสร้างเมืองแม่สอดเนี่ยมันมีคำพูดอยู่คำหนึ่งนะครับว่าเมืองไร่ยางคนพักยอเนี่ยคนทางเหนือจะเรียกว่าเป็นคนยางนะครับผมจะเรียกว่ายางนะครับจะเรียกว่ายางต่อมาสมัยที่อังกฤษเข้ามาล่าอาณานิคมเปลี่ยนจากยางเป็นคาเรนคนไทยก็เลยเปลี่ยนจากยางกลายเป็นกะเหรี่ยงนะครับผมมันมีคำที่บอกว่าเมืองไร่ยางยางไร่เสือไร่ลิงเพราะฉะนั้นการประกาศพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ3อำเภอนะครับผมแต่มันจะไม่กระทบแค่3อำเภอเหมือนเราโยนหินลงไปในน้ำครับเราโยนไปตุ้มแรงกระเพื่อมมันออกไปข้างนอกนี่แหละครับเพราะฉะนั้น5อำเภออีก2อำเภอนะครับถ้า2อย่างกับแม่ระมาดได้รับผลกระทบแน่นอนที่ดินในตัวเมืองมันแพงนะครับตอนนี้ของตากนะครับ2556นะครับไร่ละ 3-4 ล้านนะครับผมแต่ปัจจุบันนะครับผม 17-20 ล้านนะครับผมเพราะนั้นมันเพิ่มไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมทีนี้คนในพื้นที่เขาก็ปล่อยพื้นที่ในเมืองและเขาไปที่ไหนต่อครับเขาขยับสู่พื้นที่รอบนอกแม่ระมาดท่าสองยางนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบมันไม่ได้มีแค่3อำเภอที่ประกาศหรือว่าไม่ได้มีแค่พื้นที่ที่ประกาศเท่านั้นแต่มันกระเพื่อมไปถึง5อำเภอชายแดนนะครับผมจริงๆมันกระเพื่อมไปถึงฝั่งรัฐกะเหรี่ยงด้วยซ้ำไปหลายคนนะครับคนพื้นที่แถวนั้นหลายคนที่ขายพื้นที่ไร่ข้าวโพดของตัวเองที่อยู่ในเมืองแล้วไปทำไร่ข้าวโพดฝั่งโน้นครับเพราะฉะนั้นมันก็เพิ่มไปที่ดินฝั่งนนท์ก็เพิ่มตามไปด้วยอันนี้ครับประสบความสำเร็จทีนี้เราดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของการสื่อสารเรื่องของความสัมพันธ์นะครับผมก็คือส่วนของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของครัวเรือนนะครับ 20% ที่จนที่สุดถ้าเราดูของตากนะครับผมตากจนที่สุดเนี่ย 3.1% นะครับที่รวยที่สุด 48.6% อันนี้เขตอุตสาหกรรมอะไรยังไม่เข้ามาเต็มที่นะครับผมอยู่ในระดับนี้แต่ถ้าเข้ามาเต็มที่นะครับผมระบบการใช้อินเทอร์เน็ตนั่นกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตอะไรถ้ามันเข้าถึงมากผมเรียกการสื่อสารภายในชุมชนนั่งกันอย่างนี้นะครับผมคงไม่ได้มองหน้ากันนะครับผมนอกจากเราจะมาจัดเวทีวิชาการอย่างนี้ถึงจะได้มองหน้ากันอะไรแบบนี้นะครับผมผมเรียกมันจะมากขึ้นในระดับชุมชนแล้วก็รายจ่ายสำหรับรายจ่ายของชุมชนที่จะต้องใช้
ในส่วนนี้ซึ่งมันขัดจากความจำเป็นพื้นฐานของในชีวิตนะครับตรงนี้ผมคิดว่าวัฒนธรรมของการสื่อสารในพื้นที่ความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่มันจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับผมโอเคอันนี้ก็ทีนี้แล้วเป้าจริงๆของเขตเศรษฐกิจแม่สอดไม่ใช่แค่เรื่องของระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคแต่ว่าเป็นเรื่องระดับเหมือนระดับโลกนะครับมันเชื่อมประตูสู่ยุโรปเลยนะครับผมถ้าเราดูป้ายจะเห็นนะครับผมมีภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาพม่านะครับแต่ไม่มีภาษาชนเผ่าในพื้นที่นะครับโอเคอันนี้ความเหลื่อมล้ำนะครับผมของตากนะครับผมคนรวยคนจนระดับความเหลื่อมล้ำอันนี้นะครับสูงทีนี้ถ้ามีพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษผมคิดว่าระบบความเหลื่อมล้ำถ้ามันเอื้อต่อแต่ในทุนเอื้อต่อแต่นักธุรกิจความเหลื่อมล้ำตรงนี้มันก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับผมรู้สึกว่าผมมาพูดแต่เรื่องของกังวลแต่ไม่ต้องกังวลนะครับเราจะทำยังไงให้มันลดลงนะฮะโอเคนะครับผมทีนี้ผมยกลักษณะของการเติบโตที่ไม่ยั่งยืนตัวหนึ่งนะครับผมตัวที่หนึ่งเขาบอกว่าการเติบโตที่ไม่สร้างงานสำหรับคนส่วนใหญ่อันนี้ผมขอบอกว่าคนส่วนใหญ่ในพื้นที่นะครับผมอันที่สองการเติบโตที่ไม่กระจายผลประโยชน์ลงสู่ส่วนล่างไม่ถึงลงสู่ชุมชนนะครับผมอันที่3เติบโตที่ไม่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมอันนี้ทำไมผมถึงเกริ่นมาตั้งแต่ต้นว่าวิถีวัฒนธรรมมันคืออย่างไรนะครับอันที่4การเติบโตที่ใช้ทรัพยากรให้หมดไปนะครับผมโดยไม่สามารถ reuse อะไรกลับมาได้นะครับอันนี้เป็นตัวชี้วัดหรือว่าเป็นลักษณะของการเติบโตที่ไม่ยั่งยืนแต่ถ้าเราดูข้อมูลทั้งหมดที่ผ่านมาผมว่ามันเข้าข่ายสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับแล้วถ้าเรามาดูกลุ่มเป้าหมาย13กิจกรรมนะครับผมบางจังหวัดเลือก7 8บางจังหวัดเลือก6 7บางจังหวัดเลือก10แต่แม่จังหวัดตากนะครับผมเลือก13อย่างหมดเลยครับผมเอาทั้ง13อย่างเลยครับผมเมื่อกี้ที่ท่านรองเลขาบอกว่าการเลือกเหล่านี้การมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดต้องทำเวทีเลือกชุมชนแต่คงมีนะครับผมคงมีแต่ว่าเป็นการรับฟังที่ผมใช้ว่าการรับฟังที่ไร้ความหมายนะครับการรับฟังไร้ความหมายมันก็เลยทำให้มันออกมาทั้ง13กิจการพอ13กิจการเนี่ยเราสามารถดูเลยว่ากิจการที่เกิดขึ้นทั้งหลายแหล่เมื่อกี้ท่านรองบอกว่าต้องเป็นกิจการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ว่าถ้าเราดู13กิจการเหล่านี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับถอยครับมันไม่ถอย โอเคถอยแล้วถ้าเราดู13กิจการที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับลักษณะการเติบโตนี้ไม่ยั่งยืนกับพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันน่ากังวลนะครับมันน่ากังวลนะครับผมโอเคทีนี้ผมขอสรุปท่านทราบว่าผลกระทบต่อว่าธรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าสองสามอย่างหนึ่งพื้นที่ทางว่าธรรมพื้นที่ทางจิตวิญญาณนะครับผมเช่นพื้นที่ป่าเช่นผมบอกว่าพื้นที่ป่าเกิดพื้นที่ป่าตายพื้นที่ไร่หมุนเวียนเหล่านั้นนะครับผมซึ่งมันอยู่ในพื้นที่เขตป่าอยู่แล้วน่ะถ้าเกิดการถอดถอนพื้นที่เหล่านั้นเป็นราชพัสดุแล้วอนุญาตให้เอกชนมาเช่าเนี่ยมันอาจจะครอบคลุมพื้นที่ของป่าความเชื่อเหล่านั้นได้นะครับผมอันนี้ผมคิดว่าต้องเขาเรียกอะไรต้องระมัดระวังนะครับผมอันที่สองนะผมวิธีการผลิตที่พึ่งธรรมชาตินะครับผมพื้นที่ทำกินรูปแบบการเกษตรแบบดั้งเดิมเหล่านั้นมันอาจจะเปลี่ยนได้นะครับผมอันที่3ระบบแรงงานแน่นอนครับระบบแรงงานมันเปลี่ยนนะครับการเอามือเอาวานถ้าเกิดแรงงานจากพี่น้องฝั่งรัฐกะเหรี่ยงได้สิทธิอะไรบางอย่างที่สามารถเข้ามาเหมือนเข้ามาได้สะดวกขึ้นนะครับผมคิดว่าการเอามือเอาวานกับชุมชนแถวนั้นนะครับผมมันน่าจะลดลงแล้วก็หายไปแล้วก็แรงงานของคนในชุมชนที่ทำภาคเกษตรแบบภาคเกษตรแบบพึ่งตัวไม่ถึงขนาดพึ่งตัวเองไปครับภาคเกษตรแบบพื้นฐานตรงนั้นน่าจะส่งผลกระทบอีกนะครับผมแล้วความสัมพันธ์ทางสังคมนะครับทั้งในระดับชุมชนในระดับเครือชาติและในระหว่างประเทศการสื่อสารเหล่านี้ก็จะส่งผลกระทบนะครับผมทีนี้ผมมีข้อเสนอนิดหน่อยที่จะตอบคำถามอาจารย์ก็คือผมมองว่าในขณะที่เราสามารถออกเป็นพรบพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษได้มันควรจะมีพรบ.อะไรบางอย่างที่ควบคู่ไปนะครับเป็นคู่ขนานไปผมยกผมนำเสนอน่าจะมีการประกาศพื้นที่เขตสังคมและวัฒนธรรมพิเศษนะครับให้เป็นพิพิธภัณฑ์เชิงนิเวศ
วัฒนธรรมชุมชนนะครับผมเพื่อการท่องเที่ยวหรือว่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอะไรประมาณนี้นะครับโดยอาจจะมีพื้นที่น้ำร่องนะครับผมนะครับอาจจะมีพื้นที่น้ำร่องบางพื้นที่ซึ่งจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับฐานรากและตามภูมิวัฒนธรรมของพื้นที่ตามที่อดีตท่านนายกก็ดีเหมือนที่ท่านรองเลขาพูดเมื่อกี้ว่ามันต้องเป็นเศรษฐกิจที่ผมคิดว่ามันควรจะเป็นเศรษฐกิจที่เข้าไปสนับสนุนเข้าไปหนุนเสริมคนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่การไปลดทอนหรือว่าไปริดรอนทางเลือกของคนในชุมชนให้ลดลงนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าชุมชนที่มันมีจุดแข็งทางภูมิวัฒนธรรมอยู่แล้วเนี่ยควรจะมีการประกาศเขตเหล่านั้นควบคู่หรืออาจจะเป็นเขตนวัตกรรมพิเศษทางเศรษฐกิจอะไรก็ได้นะครับผมแต่ผมคิดว่าถ้าเราทำอย่างนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องตีความว่านวัตกรรมอีกทีหนึ่งสิ่งเหล่านี้ข้อเสนอเหล่านี้มันเป็นนวัตกรรมได้หรือเปล่านะครับผมเป็นพื้นที่เขตสังคมนวัตกรรมพิเศษซึ่งต้องมีระบบเศรษฐกิจที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งระบบการใช้ทรัพยากรที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นนวัตอาจจะเป็นนวัตกรรมทางสังคมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมิเช่นนั้นแล้วผลกระทบจากวัฒนธรรมกับคนฐานรากเนี่ยมันเขาจะไม่มีพลังเพียงพอที่จะไปต่อสู้จะไปปกป้องจะไปพัฒนาจะไปสืบสานสิ่งที่เขามีอยู่เดิมตรงนั้นได้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอาจารย์วิชาญอาจารย์เน้นในเรื่องของเขตนวัตกรรมใช่ไหมคะโดยเฉพาะอาจารย์เน้นทางด้านของเขตสังคมและวัฒนธรรมพิเศษอันนี้ถ้าเรามองจริงๆว่าถ้าถามทุกท่านในที่นี้ท่านเข้าใจเคลียร์ไหมในเรื่องของคำว่าเขตนวัตกรรมพิเศษเพราะจริงๆแล้วเขตนวัตกรรมพิเศษนะคะก็จะหมายถึงเขตที่เน้นอุตสาหกรรมแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความรู้ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานความรู้จากคนที่เป็นkey man ซึ่งเป็น facilitator เองจากในชุมชนนั้นหรือแม้กระทั่งบุคคลที่เกิดจากแง่มุมของการศึกษาอย่างเช่นอาจารย์ที่ทำหน้าที่ในมหาวิทยาลัยอาจารย์เหล่านี้ก็จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ที่ดำเนินการในเขตนวัตกรรมพิเศษเช่นเดียวกันเพื่อทำหน้าที่ในส่วนของการนำความรู้ไปเพื่อการวิจัยฉะนั้นจากมุมมองตรงนี้ก็จะขอส่งต่อให้กับดร.ธรรมซึ่งท่านเป็นอาจารย์อยู่ณที่นี้แล้วก็จะเรียนถามต่อไปเลยว่าถ้าพูดถึงเขตนวัตกรรมพิเศษในทางด้านของพื้นฐานความรู้แต่เป็นการพัฒนาอย่างงานวิจัยของอาจารย์ที่อาจารย์ให้ท็อปิกมาว่า the development of spatial economic zones ใช่ไหมคะโดยที่อาจารย์เน้นไปทางด้านของ East Asia เป็นหลักฉะนั้นจากแง่มุมนี้อาจารย์สามารถเชื่อมต่อตรงนี้ได้ยังไงบ้างกับมุมมองของอาจารย์ในฐานะของนักวิจัยซึ่งอยู่ในมุมมองของเขตนวัตกรรมพิเศษเช่นเดียวกันSo actually the presentation that I prepared for today then is more about the theoretical part. So I'm quite nervous when I'm sitting here around with all the experts from Thai, from the national level, provincial level, and local levels. So what I can bring in and sharing in this forum is that we want to look at the neighboring countries.Actually, the country in the ASEAN region and see how they develop the special economic zone and what is the lesson that we can learn from them. Because as I understand from the beginning of today is that in Thailand, we just started that kind of policy several years ago, right? So hopefully we can learn some lesson from the other countries. So actually when we talk about the special economic zone, it was started long times ago. The first one was set up open in 1959, okay? So about
half a decade, half a century ago in Iceland. So in Iceland, it was an airport. So when you think about the airport and you think about connectivity and logistics with the other part of the world, so whenever we talk about special economic zone, then there must be some connectivity point to the other region. So in so since I think we have only 15 minutes, so yeah. So actually, I prepared quite a lot of slides here, but I tried to summarize it in a few sections only. We need to understand that why we need the special economic zone, right? If we remember the period 1960s and 70s in East Asia, we are more like import substitution countries. That means the country try to set the trade restriction. Then, but they soon realize that import substitution does not help economic growth. So they may change to the another strategy that we often teach the student about, the export orientation strategy that can bring the more employment and also generate foreign exchange for the countries. But the government in East Asia at that time, they conducted the policy quite carefully because they want to set up the area which is separated and insulated from the rest of the economy in order to do kind of experiment to test. Okay, So the special economic zone can be considered at first is like a laboratory experiment. And when we talk about that zone, then within that area, you can have the free duty, free tax. So the company and the firms joining the special economic zone, they can have a special and preferential treatment from the government policy. Okay, so this is the origin of the special economic zone, and we often learn about export processing zone, the EPZ. EPZ is the initial form of the special economic zone, and the development of special economic zone, they realized that special economic zone not only bringing the foreign exchange to export, but it can also attract foreign direct investment, which generate a lot of employment for the local workers. So FDI is another advantage of the special economic zone that the government of the local country want to promote it. But we might go further and think that up to some certain point, then this advantage will lose that strength. It means that export and FDI is no longer the advantage, because now you can see that the multinational firms, they operate all around the world. And for example, some product, you can see that not a single product produced in a single country. For example, the iPhone that you can see now, or the automobile, all the different part, different component, it was produced in different countries. So it means that we need the connection between country and the trade between countries. So the involvement of MNC, the multinational firm, require special economic zone to take into account the connectivity and also the things that we mentioned in theory is global value change. Right? I mean, each country should contribute to the product cycle. That for example, in Thai, you produce part of the automobile, but in my home country, they also produce another part. And Toyota also set up factory both in Thailand, in Myanmar, and in Vietnam in order to assemble the completed product. So that's why we mentioned that during to the third stage, then global value chain will be important. So when we talk about
กลับOkay, so when we talk about the special economic zone, actually it is just one type of the general concept, which is called the economic zone. The economic zone can have different type and different modalities. So the industrial park is the one that we see most often, right? And in most of the country, we have a lot of industrial park compared to special economic zone. And the next one will be the eco-industrial park.The technology park would be at a higher level of the development, and the highest form would be the innovation district. So we would like to see that within this Southeast Asia region, between 10 ASEAN countries, how many parks or how many zones in different types that we already set up. So I have the map here with the...ต้องกดอันนี้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ไปเขาจริงเหรอเอาแต่ว่ามันไม่จะทำใช่ไหมเออแต่ว่าฉันต้องหาท่านอาจารย์ท่านมาดูค่ะไม่กดไม่สิOkay, so this is the map that you can see with different 10 ASEAN countries. So in this map, you in general, this is from the UNIDO in 2015.And all over the region, we have like 1,000 economic zone in different types. And as you can see that for Thailand, we haven't got any special economic zone, but we have a lot of industrial park, and we have six technology park. But in my home country, in Vietnam, then we have like 15.Special economic zone, and we have technology park as well. For the other new member like Laos, Cambodia, and Myanmar, then they also set up a lot of special economic zone and skip the period of industrial park. But the highest level that you can see from this graph is that the innovation district. There's only one innovation district that we have in the region, which is belong to Singapore. Okay, and in my home country, they are testing the new. They are preparing to set up the another industrial innovation park. So you may see that. So you may see that different countries have different form and depends on their stage of the development. One of the questions when we listen to the forum, then we talk about the ownership of those zones, whether it belongs to the private or the public sector. And the experience is quite mixed that in some countries they focus on the public investment, but the other is managed and operated by the private sector.So in Thailand, as I remember from the data, then about 80% is managed by the private sector, right? And the percentage is 100. That means totally managed by private sector in Cambodia. But in other countries like India or China or Malaysia, then the share of the private sector is very large, 70% to 80%.So the ownership may be a distinguished point between two different countries because it depends on the policy of each government that they want to finance this and set up this kind of economic zone by the private sector or public sector. Okay, but actually the change in the ownership have
change on the town. And now recently they set up the new model where we have the private and the public sector in the partnership. So we call it the PPP based economic zone. Okay. So both the private and public sector involved in this operation of the economic zone, and thereby reducing the burden for the government. I would like to quickly mention about the stage of the development that mentioned to you before. So the first stage, the very initial stage, is just to create foreign exchange and generate employment. But at the second one, as you can see, the involvement of more foreign direct investment firm, then special economic zone will help to diversify the production, and also they contribute to the upgrade of the technology and also human capital formation. But the third stage is the one that most of the country is looking forward, is the stage where the special economic zone is more technologically advanced. So in this stage, then special economic zone is not only limited in that boundary, but it can be linked to the domestic economy. And with that domestic economy, then they can learn the experience from the economic zone, and in order to reform the labor market, or they connect to the production of the domestic firm who are not necessary to join the special economic zone, and thereby improving the productivity of the whole country. In theory, we believe that once the country reach the third stage, then it also means that they can escape from the what we call the middle income trap. But I will show you that now within 10 countries in the region, what is the status that we are in? Okay. So if we talk about the industrial development divided by four different stages, the first one is factor driven, where you use a lot of cheap labor and natural resources to produce the output for the economy, then it is very preliminary stage. But the second one is the investment driven, where you have attracted a lot of capital, then you increase the efficiency of the production. But the third one is more important, where we generate the innovation and you have a higher technology. Then at that period, we already escaped the middle income trap. So where's our country? So you can see that Thailand, I can say that Thailand and Indonesia is in the investment driven, but my home country and Philippines is in the transition between the first and the second, right? The transition from the first stage to the second stage. But the Malaysia is also in the transition, but from the second to the third stage. And the third stage, with the innovation driven, we have only Brunei and Singapore. So we can see that Thailand now in the middle, and there's several reports saying that if we do not have the good strategy to move to the next step, then the newcomer, the CLMV countries, may catch up with Thailand in the next period. So if we look at this kind of simple map, we can see